อนุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาเสนอตอนการตรวจดูดวงบุญเวลาหมอดูจะดูดวงเขาจะถามวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฝ้าก่อนแล้วก็เอามาคำนวณผูกดวงแล้วก็ทำนายเจ้าชะตาซึ่งหมอบางคนก็ถ่ายแม่นบ้างไม่แม่นบ้างทายตามเรื่องตามเล่ากันไป ซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดกับคุณหญิงล้อมและนายห้างสวัสดิโอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งห้างขายยาโอสถสภาตดกเก่งอยู่เรื่องมีอยู่ว่าแต่เดิมทั้งคู่รักกันมากก่อนแต่งงานก็ไปดูดวงซึ่งไปดูมากี่หมอกี่หมอเขาก็บอกว่าแต่งกันไม่ได้เด็ดขาดอยู่ด้วยกันแล้วจะล่มจมจึงทำให้ทั้งคู่เกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครจึงพากันมากราบถามหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งหลวงปู่ท่านก็ตรวจดูให้แต่วิธีการดูดวงของหลวงปู่ต่างกับการดูดวงของหมอดูอย่างสิ้นเชิงคือท่านไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิดไม่ต้องถามเวลาตกฟากอะไรให้ยุ่งยากเพราะท่านเข้าธรรมกายไปตรวจดูดวงบุญดวงสมบัติในตัวได้พอดูเสร็จท่านก็บอกว่า ทั้งคู่นี่แต่งงานกันแล้วดีจะเป็นมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวเพราะดวงบุญโตกว่าคืบหนึ่งแล้วท่านยังบอกอีกว่าถ้ารวยแล้วให้มาอุปถัมภ์วัดปากน้ําและสุดท้ายก็เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่บอกไว้ทุกประการเพราะจากเดิมคุณหญิงล้อมและในห้างสวัสด์ก็ไม่ได้รวยอะไรมีเพียงร้านขายายาเล็กๆแถวสำเพ็งแต่ต่อมา ได้ไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเรื่อยๆพอมาทีไรหลวงปู่ท่านจะพูดว่าทำบุญถูกทักขินายะบุคคลยิ่งให้จะยิ่งรวยและหลวงปู่ท่านก็จะให้พรของท่านไปเรื่อยๆทำให้กิจการขายยาขายดิบขายดีมากจนต้องย้ายกิจการมาที่ถนนเจริญกรุงและเปลี่ยนชื่อจากร้านขายยาเล็กๆเป็นโอสถสถานเต็กเฮงอยู่ จากนั้นกิจการก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทโอสถสภาจำกัดและรวยติดอันดับของประเทศจริงๆ